ุณมองฉันมีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดีว่าฉันคุ้นหน้าคุณนะคะคุณใช่คนที่อยู่หมู่บ้านเลขที่168/99หมู่บ้านเพลินวิวหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะคุณนี่จำลูกค้าเก่งจังเลยนะคะแล้วค่าโดยสารเท่าไหร่คะคุณเคยมาเท่าไหร่อ่ะงั้นค่าโดยสาร500พอไหมคะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะฮัลโหลแม่นุ่นพรุ่งนี้แม่ต้องไปหาหมอนะลูกจ้ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูอ่ะโอนเงินไปให้นะให้หมออ่ะจัดยาให้ก็พอแม่ดูแลตัวเองด้วยนะกินข้าวกินยาให้ตรงเวลานะรู้ไหมจ้าลูกแม่ก็รักลูกมากนะหนูก็รักแม่นะเอาเงินให้เขาเพิ่มหน่อยดีกว่าเฮ้ยนุ่นนี่นุ่นใช่ไหมยี่นุ่นใช่แกงจริงด้วยอ่ะอืมใช่ฉันเองว่าไงเตยพี่โจโหนี่สองคนยังคบกันอยู่เหรอตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะเนี่ยคบกันนานเนาะก็แน่นอนสิก็พวกเราสองคนเนี่ยมีฐานะดีพอๆกันแถมที่บ้านเราสองคนก็ยังพอใจที่พวกเราคบกันด้วยอ่ะว่าแต่เธอเธอนุ่นดูไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะดูโทรมๆเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะก็แน่นอนสิคะทำงานเป็นโชเฟอร์ขับรถรับจ้างแบบเนี้ยคงจะอดหลับอดนอนนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยคงเหนื่อยหน้าดูเลยใช่ไหมนุ่นก็นิดหน่อยแหละเดี๋ยวฉันว่าจะนัดบรรดาเพื่อนเก่าๆของพวกเราเนี่ยมากินข้าวอ่ะเธอก็มาด้วยกันสิหลังเลิกงานอ่ะเธอรู้จักไหมร้าน JPC Restaurant น่ะห้อง VIP อ่ะอ๋อรู้จักสิฉันเคยไปส่งลูกค้าที่นั่นแค่ไปส่งงั้นเหรอแต่สภาพอย่างเธอเนี่ยก็คงไม่เคยเข้าไปสินะใช่ฉันไม่เคยอ่ะจริงเหรอเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าพวกฉันจะรอแล้วกันนะนี่ใช่นนท์หรือเปล่าที่แกเพิ่งเล่าให้ฉันฟังอ่ะว่าเป็นคนขับรถส่งผู้โดยสารอ่ะใช่ฉันเป็นคนชวนมันมาเองอะแกนี่ก็ใจดีเนาะเตยแต่ดูสภาพนุ่นดินั่งก่อนสินุ่นดีจังเลยเนาะได้มาเจอเพื่อนเก่าด้วยอะนั่นสิแต่นุ่นแต่งตัวแบบนี้มาได้ยังไงอะทำไมไม่แต่งตัวดีๆมาล่ะเธอก็พูดไปนุ่นเขาเป็นแค่โชเฟอร์ขับรถอ่ะเขาจะมีเงินที่ไหนมาซื้อชุดดีๆใส่ล่ะใช่ไหมน่าสงสารจังเลยเนาะแต่ถ้าเธออยากใส่ชุดสวยๆก็บอกฉันได้นะฉันมีชุดที่กำลังจะเอาไปทิ้งอยู่พอดีเอามาให้เธอน่าจะดีกว่าเนาะถือว่าทำบุญน่ะเอาเป็นว่ามื้อนี้เนี่ยฉันจ่ายเองฉันเลี้ยงไม่อยากรบกวนเงินในกระเป๋าตังค์อันน้อยนิดของเธอไม่เป็นไรฉันเกรงใจอ่ะฉันหารเท่าพวกเธอนั่นแหละเกรงใจอะไรเก็บตังค์ของเธอเนี่ยไว้เติมน้ำมันดีกว่านี่พี่โจพี่รวยมาจากไหนเนี่ยมีอะไรไม่เห็นบอกฉันบ้างเลย
ฉันก็เพิ่งติดต่อคุณก้อยที่เป็นเลขาคุณวิกกี้ว่าจะขอร่วมลงทุนด้วยสักหน่อยคุณวิกกี้ชื่อนี้คุ้นจังนะเขาเป็นใครอ่ะคุณวิกกี้ก็เป็นเจ้าของบริษัท JPC Group ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินการลงทุนอันดับหนึ่งของประเทศไทยไงล่ะยินดีด้วยนะพี่โจ้เตยแฟนแกนี่เก่งมากเลยอ่ะฉันเลิศจริงเลยโบเดี๋ยวแฟนฉันเนี่ยจะรวยระดับพันล้านแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอฉันกำลังจะมีเพื่อนเป็นมหาเศรษฐีแล้วเหรอเนี่ยเธอก็พูดเกินไปเตยแกนี่โชคดีเนาะก็แน่นอนสิถึงตอนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงฉลองกับพวกเราด้วยล่ะแต่ว่าคนที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้นะเพราะว่าคงจะคุยกับคนระดับสูงๆเขาไม่รู้เรื่องอะคุณวิกกี้คะคนที่จะขอให้คุณวิกกี้ร่วมลงทุนเนี่ยเขาน่าจะอยู่ด้านในห้อง VIP จะให้ฉันเข้าไปตามเขาเลยดีไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเองฉันมีคนรู้จักอยู่ในนั้นอะได้ค่ะนี่นุ่นเล่างานของเธอเนี่ยให้พวกเราฟังบ้างสิงานฉันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอกแค่งานธรรมดาทั่วไปอะไม่ได้หวือหวาอะไรมากทำไมล่ะบอกพวกเรามาเถอะหน้าก็พวกเราไม่เคยมีเพื่อนเป็นโชเฟอร์ขับรถมาก่อนนี่นะหรือว่าเธอจะอายที่บ้านจนแล้วเรียนไม่จบแถมยังมีอาชีพต่ำต้อยไม่เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเขาอ่ะอุ๊ยตายแล้วนี่ฉันพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอ่ะซอรี่นะแสดงว่าเธอก็ขับรถเก่งละสิบ้านฉันมีรถหรูนะถ้าอยากขับก็บอกได้เพราะว่าอย่างเธอคงไม่มีวาสนาได้จับงั้นฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่าฉันมีธุระเดี๋ยวสิเธอยังไม่ได้กินอะไรสักคำเลยนะอาหารดีๆแบบเนี้ยกินซะสิเพราะว่าอย่างเธอเนี่ยคงไม่มีปัญญาซื้อกินสินะสภาพแบบเนี้ยคงมีปัญญาซื้อได้แค่อาหารตามสั่งข้างถนนเท่านั้นแหละใช่กินก่อนสิอาหารพวกเนี้ยพวกเรากินบ่อยแล้วอะเธออยากกินอะไรก็กินหรือว่าถ้าจะรอให้อาหารเหลือแล้วเธอจะห่อกลับบ้านก็ได้นะใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะเอ้าพี่รักจะรีบไปไหนล่ะคะนี่เธอเป็นใครอ่ะอ่ะขอโทษค่ะพอดีลืมแนะนำตัวฉันชื่อวิกกี้นะคะเป็นแฟนของนุ่นวิกกี้วิกกี้นี่ใช่คนเดียวกับที่พี่โจขอเริ่มลงทุนหรือเปล่าอ่ะแม่นุ่นแกนี่ลงทุนนะจ้างคนมาแสดงเป็นแฟนแล้วใช้ชื่อเดียวกับคุณวิกกี้จะโกหกเนี่ยให้มันเนียนๆหน่อยสิใช่ไหมทุกคนส่วนเธอเนี่ยนุ่นมันจ้างมาเท่าไหร่ล่ะถึงได้ยอมมาเป็นแฟนคนขับรถรับจ้างทำไมทุ่มร้อนเงินอ่ะนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยเป็นประสาทหรือไงคนแบบคุณเนี่ยโดนแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำไอ้คนขับรถกระจอกนี่แกกล้าตบฉันเหรอมันก็สมควรละคนที่ชอบดูถูกแถมยังทำร้ายผู้หญิงอีกนี่แกนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยคุณก้อยครับก็ยายสองคนเนี่ยครับเข้ามาก่อเรื่องแล้วยังสาดน้ำแล้วก็ทำร้ายร่างกายผมอีกครับนี่นายควรที่จะถามตัวนายเองไม่สิทุกคนเนี่ยควรที่จะถามตัวเองนะว่าทำอะไรกับฉันไว้บ้างดูถูกอาชีพฉันที่เป็นโชเฟอร์ขับรถจนเรียนไม่จบสภาพการแต่งตัวดูบ้านนอกแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉันคิดว่าอาชีพของฉันเนี่ยสุจริตไม่เบียดเบียนใคร
ทุกๆวันที่ฉันขับรถออกไปทำงานเนี่ยฉันแค่หวังว่าฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดฉันอยากให้แม่อยากให้ครอบครัวของฉันสุขสบายมันผิดมากนักหรือไงแต่ช่างมันเถอะฉันไม่ได้คิดมากอะไรหรอกนะแต่สิ่งที่ฉันทนไม่ได้เนี่ยคือการที่พวกเธอเนี่ยเที่ยวไปดูถูกคนอื่นทั้งที่ไม่ได้รู้จักเขาดีพอแบบเนี้ยมันสมควรเหรอฮะแล้วไงอ่ะก็แกกับแฟนมันกระจอกเองนี่ใช่จนแล้วไม่เจียมตัวทั้งคู่เลยนี่นายกล้าว่าคุณวิกกี้ได้ยังไงอ่ะฮะหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเงินที่คุณขอให้ฉันร่วมลงทุน20ล้านเนี่ยฉันขอปฏิเสธเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะร่วมลงทุนกับคนที่ล้มละลายหรอกค่ะอะไรนะเดี๋ยวมีคุณวิกกี้จริงๆเหรอก็จริงนะสิเพิ่งเคยเห็นหน้าฉันครั้งแรกใช่ไหมคะงั้นก็ช่วยจำให้ขึ้นใจด้วยนะคะคุณโจเดี๋ยวนะครับคุณวิกกี้อย่ามาเข้าใกล้แฟนฉันพอไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้โดนแค่ตบนะคุณก้อยครับคือว่าผมโอ้ยสรุปยังไงอ่ะเตยพี่เจ้าทำอะไรจริงๆเหรอนี่ทำไมคุณไม่บอกฉันเรื่องนี้ฮะผมกลัวว่าคุณจะเลิกกับผมอ่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าเราแต่งงานกันเนี่ยเราก็จะได้มรดกจากบ้านคุณไงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเงินนี้ไปลงทุนเราก็จะกลับมารวยกันอีกครั้งไงเอางี้ไหมเราแต่งงานกันเดือนหน้าเลยนะเราแต่งงานกันเลยนะฉันคงแต่งงานกับแกไม่ได้แล้วแหละไอ้โง่ทั่วบ้านฉันกำลังจะล้มละลายเหมือนกันไงฮะนี่แกกล้าหลอกฉันเหรอเออสิวะคุณพอแล้วคุณเจ็บแกขับอะไรของแกสรุปมีฉันคนเดียวสินะที่รวยอ่ะนี่แกกล้าทำฉันเหรอฮะโดนหยุมหัวหน่อยไปเถอะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันทั้งที่เราไม่รู้จักกันเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญกับฉันมากๆจริงๆนะคะฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงอ่ะงั้นก็ตอบแทนฉันโดยการที่มาเป็นคนขับรถให้ฉันสิฉันกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยโอ้ยไม่เอาดีกว่าค่ะคือรถคุณอ่ะน่าจะหรูหน้าดูเลยฉันไม่กล้าขับอะค่ะฉันว่าฉันเป็นคนขับรถรับจ้างเหมือนเดิมดีกว่างั้นฉันขอตัวนะคะมาอยู่กับฉันสิฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอลำบากก็ได้ค่ะ